จ๊กครับถ้าทานหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นต้องมีคู่น้ำจิ้มใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ่ะนี่ฮะอยู่ที่มือแล้วคุณมาร์คครับผมน้ำจิ้มแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวให้แนะนำแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงของน้ำจิ้มเราจะมี2อย่างครับที่เห็นผักนี่แบบนี้เป็นเครื่องเคียงอ๋อนึกว่า3แบบเออผมก็ว่ามันจะจิ้มอะไรอันนี้เป็นเครื่องเคียงอันแรกอันแรกอันแรกเป็นน้ำจิ้มไทยครับผมนะครับน้ำจิ้มไทยจะออกรสมีกลิ่นของต้มยำของพริกนิดหน่อยยังไงอะครับชิมต้องลองชิมครับใช่ไหมมันมีรสซ่าใช่ใช่มันคือแบบรสต้มยำอะแต่ว่าความเปรี้ยวมันน้อยอะครับไม่ได้เปรี้ยวมากอะต่อมาแล้วถัดมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มจีนครับอร่อยนะอร่อยครับเปรี้ยวๆหน่อยครับเคยทานไหมคุณน้าอันนี้เคยแต่ว่ารสชาติแบบนี้ไม่เคยครับเพราะว่ามันข้างในมีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่มีกระเทียมมีพริกแล้วสุดท้ายทำไมต้องอยู่ในน้ำจิ้มด้วยเครื่องเคียงคือยังไงฮะเพราะว่ามันมีสามช่องให้ใส่ไงเป็นผักลวกแล้วเราก็คลุกเครื่องปรุงมาให้น้ำซอสตรงนี้คือก็เป็นน้ำซอสปรุงรสของเราของทางร้านเป็นสูตรทางร้านใช่อร่อยไหมคุณอร่อยอร่อยยังไม่ทันไรทานไปกินแล้วโถถ้าผมดูในเมนูมันจะนึกว่าจะเป็นหม้อไฟแบบอันใหญ่ๆอะครับอะไรกินซุกี้หม่าล่าอะไรเงี้ยน่ารักก็ตุ๋นหม้อไฟมันต้องมายิ่งใหญ่ครับเหมือนที่คนไทยเขาทานกันเนาะครับผมพอเข้าร้านมาเฮ้ยมันหม้อไซส์นี้มันต้องมีอะไรพิเศษแล้วมันมีความน่ารักแล้วก็ผมว่าเหมาะกับการกินอยู่คนเดียวกินคนเดียวก็ได้จริงจริงผมว่ามันอิ่มพอดีนะใช่ถ้าใหญ่ไปแล้วปริมาณทุกอย่างก็ต้องเยอะตามใช่ตามกินไม่หมดอีกใช่ไหมบางทีอ่ะผมอยากกินซุกี้นะแต่มันใหญ่ไปใหญ่ไปต้องกินทั้งสองคนมันดูน่าสงสารเนี่ยพี่อันนี้แบบคนมาคนเดียวนี่สั่งหม้อไฟกินได้สบายสนใจข้าวไทยอันนั้นเป็นข้าวผัดกากหมูข้าวผัดกากหมูข้าวผัดกากหมูเนี่ยหรือข้าวคลุกกากหมูเนี่ยบางทีเป็นข้าวแบบสมัยเด็กๆเคยกินสมัยก่อนคนเจียวน้ำมันหมูเองทำอะไรเองใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหายากเดี๋ยวนี้หายากแล้วไอ้อย่างเนี้ยก็จะเป็นของซึ่งเด็กๆ เราเคยกินที่บ้านทำไม่ทันก็เลยเอามาเพราะมันกินคู่กับของพวกนี้เข้ากันผมจำได้นะเมนูเนี้ยที่เหมือนจริงอ่ะสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมกินปีละครั้งอ่ะเขาจะชอบในช่วงแบบเทศกาลตรุษจีนอย่างเงี้ยจะลงใช่คือเขามาถึงเขาโฟกัสแค่จานนี้ครับเชิญครับคุณนะเชิญเลยครับถ้าอย่างนั้นเชิญต้องลองครับทำไมรู้สึกวันนี้แต่ว่าอันนี้เราใส่พริกด้วยใส่อะไรด้วยก็จะเผ็ดนิดนึงเพื่อความเหมือนกับว่าไม่เลี่ยนอะไรอย่างนี้นะฮะคุณฝ้ายชิมดูครับคุณฝ้ายลองครับขอบคุณครับคุณโจ๊กทานด้วยกันนะฮะเป็นไงครับคุณมาร์คบอกอะไรผมอะไรเฮ้ยสามารถพุ่มผมยังกินได้หมดเลยนะเผ็ดใช่ไหมเนี่ยอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยคุณผู้ชมนะฮะท่านไหนฮะอยากทานก็ที่ร้านกระบี่เงินที่นี่เท่านั้นใช่ไหมครับครับผมต่อไปนะผมจะชิมเนื้ออันนี้คือเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวครับอันนี้เนื้อวัวครับกินกับน้ำจิ้มแบบสไตล์ไทยนะครับร้อนดีเลยนะระวังร้อนดีเลยตอนชิมเนี่ยครับชิมกันไม่รู้กี่เดือนนะครับชิมทุกวันนะปากพองอะชิมไม่รู้กี่เดือนใส่ไอ้นู่นนิดเพิ่มนี่หน่อยจนถูกใจอะทีเด็ดจริงๆคือตัวนี้ครับคือตัวนี้อ๋ออันนี้ยังไงครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแต่เป็นน้ำจิ้มอีกอย่างนึงอันนี้เป็นน้ำจิ้มไทยน้ำจิ้มจีนแต่นี้เป็นน้ำส้มกำลังภายในยังไงครับพี่ไม่รู้อ่ะกินแล้วมันจะแบบมีพลังใช่ไหมจริงๆเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยทานเผ็ดได้เนี่ยอยากให้เอาช้อนตักใส่เข้าไปในนี้เลยแล้วถ้าบางทีเปรี้ยวไปก็ใส่น้ำตาลตัดเข้าไปนิดนึงครึ่งช้อนครึ่งช้อนจะใส่เต็มเลยนะบอกช้าจังนะครับคุณป้ายคือมันจะมีความเผ็ดมีความเผ็ดมีความหอมมีความพริกอ่ะใช่แต่ส่วนตัวชอบหวานๆแบบนี้ที่ไม่ใส่เข้าไป
ขอชิมหน่อยดิเพราะขออนุญาตนะครับข้ามแดนเว้ยก็อย่าชิมอะครับแสดงว่าเมื่อกี้ผมใส่ไม่กำลังพอดีไม่มันก็เลยไม่เปรี้ยวเอาสิคือลุ้นมากเลยกับประเด็นเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันจะไม่เผ็ดแต่บางทีมันจะไปเผ็ดข้างในใช่คือถ้าเราทานอยู่เราหมูหมดก็สั่งเพิ่มเนื้อหมดก็สั่งเพิ่มได้ใช่พอน้ำซุปหมูกับน้ำซุปเนื้อนี่เราแยกกันครับเผ็ดร่ำสุราใช่ไหมครับจะเมาแล้วฮะคุณพี่เมาต้องสั่งอะไรเงี้ยหรอฮะยังไงครับความพิเศษเราก็พยายามหาจานที่มันมีกลิ่นอายของสุราเพราะว่าในหนังจีนกำลังภายในเนี่ยมันเมากันยันเตะเลยใช่ไหมเออครับจริงๆต้องกินตอนที่แบบเสร็จใหม่ๆอ๋อร้อนๆปูขึ้นมาเลยเมื่อกี้เห็นแล้วใส่เข้าไปปูอย่างเงี้ยแล้วมันจะหอมมายากลแล้วก็มีสาวๆเฮ้ยอย่างเงี้ยใครไม่มีไหมไม่มีหรออันนี้ครับผมมันคืออะไรครับอันนี้เป็นขนมหัวผักกาดทอดมันคือยังไงผมไม่รู้จักเลยครับคุณมาต้องลองที่จีนมีไหมมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรต้องลองชิมจริงๆที่จีนคนกินกันในนี้มันมีแต่เขาจะกินแบบนึ่งที่มันจะเป็นสีขาวๆอ่ะคุณขออนุญาตใช้มือนะล้างมือมาแล้วเมื่อวานจิ้มทานต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอุ้ยเป็นสีดำคิ้วดำอ่ะอ๋อหวานหวานหน่อยใช่ไหมครับไม่คิดว่ามันจะเป็นคิ้วดำนะหวานหวานเปรี้ยวหน่อยแต่รสชาติมันอร่อยดีเนาะพูดไปก่อนยังไม่หมดจริงยังมีอีกหลากหลายเมนูคุณผู้ชมแต่วันนี้เราคัดเฉพาะแบบว่าซิกเนเจอร์พิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยใช่ครับเน้นไม่กี่อย่างเพราะว่าผมว่าแค่นี้ผมก็ฟินแล้วใช่ป่ะคือแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมมานะฮะเดี๋ยวให้พี่โจครับเชิญชวนคุณผู้ชมนิดนึงครับเชิญชวนลูกค้านะครับเข้ามาทานอาหารที่ร้านกระบี่เงินที่พาซิโอลาดกระบังหรือที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ชั้น2นะครับก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านครับลองมาฟินกับรสชาติของจอมยุทธกันครับเข้ามาใครอยากเป็นจอมยุทธก็ต้องมานะครับผมครับเปิดปิดกี่โมงที่นี่เปิด11โมงที่เดอะพาซิโอประมาณ3ทุ่มเปิด11โมงปิด3ทุ่มแต่ที่ซีคอนศรีนครินทร์เปิดอันนั้นรู้สึกจะเปิด10โมงตามห้างเปิดใช่เปิดตามห้างเปิดห้างปิดเลยตามห้างปิดใช่ง่ายดีมี Facebook มั้ยครับมีครับเสิร์ชว่ากระบี่เงินตุ๋นหม้อไฟจริงๆผมว่าชื่อเนี้ยที่อื่นเขาก็ไม่ใช้กันหรอกใช้แค่ใช้คำว่าซึ่งคำว่ากระบี่เงินนะฮะก็อาจจะหาเจอใช่ไหมครับใช่ครับก็เอาเป็นว่านะคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามรายการอาหารจีนอร่อยจริงๆนะครับได้ทุกวันเสาร์ครับผมนะเวลา11โมงครับผมเปิดได้เลยหรือว่าถ้าบ้านแท้ติดกล่องเนี่ยฮะ PSI ครับผมบิ๊กโปรกดหมายเลข123ครับและกล่อง GMMZ ครับกดหมายเลข58นั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าใครฮะอยากแบบอยู่ข้างนอกจะดูยังไงไม่ยากครับเข้า Facebook ของเราครับพิมพ์ไทย CCTV Thailand นั่นเองครับผมก็จะเจอเราไลฟ์สดตลอดเวลาเลยนะครับมีหลากหลายรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นรายการสารคดีซีรีส์ก็มีเนาะก็มีนะข่าวก็มีแต่อยากให้คุณผู้ชมมาดูรายการอาหารจีนจริงๆในช่วงที่วันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่ามันอาจจะเป็น1ตัวเลือกนะฮะแบบ11โมงรายการเรามาปั๊บพอดูจบปุ๊บขับรถมาที่นี่เลยถึงเวลากินข้าวแล้วไงครับบอกเลยว่าที่นี่มีความหลากหลายแล้วก็มีความแบบว่ามีความสนุกอ่ะแบบได้เอนจอยกับเมนูอาหารหลากหลายใช่แล้วครับนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางร้านแล้วก็ขอบคุณพี่จกนะครับขอบคุณครับนำเสนอเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะให้กับพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะที่นี่ที่The Pasio ลาดกระบังครับผมนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ๊กครับขอบคุณนะครับลุยครับผมอร่อยเนี่ยทั้ง